ชาคริตแย้มนามควงแขนแอนภรรยาควงสวงพระพิฆเนศบูชาพญานาคโชว์เลขชัดจัดเต็มสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคุณชาคริตแย้มนามนะคะแล้วก็ภรรยานะคะคุณแอนนนทิลานะคะยกครอบครัวนะคะแล้วก็รวมถึงน้องโพด้วยนะคะไปที่บ้านสวนเขยจันนะคะทำพิธีย้ายศาลพระภูมิตั้งองค์พระพิฆเนศนะคะหลังจากสร้างที่พักเสร็จทำระเบียงรับลมแล้วก็ด้วยความมีความเชื่อเรื่องพญานาคบริเวณสวนมีต้นจิกขึ้นเยอะมากว่ากันว่าต้นจิกนี่คู่กับพญานาคนะคะในสวนก็มีคลองด้วยนะคะเขาก็เลยทำศาลพญานาคขึ้นมาด้วยนะคะสูงประมาณ2เมตรนะคะสวยงามมากนะคะซึ่งก่อนทำพิธีบวงสรวงนะคะเขาก็ได้ตั้งองค์พระพิฆเนศปางสามเสียรนะคะมีการตั้งรูปคุณตาคุณยายของคุณแอนนะคะซึ่งคุณแอนเขาได้เป็นผู้รับมรดกตกทอดมานะคะแล้วก็มีการจุดประทัด 10,000 นัดนะคะพร้อมตั้งบายสีของไหว้ครบนะคะเพื่อเปิดบ้านเขยจันทร์การ์เด้นนะคะหลังจากตั้งองค์พระพิฆเนศเสร็จนะคะฝนก็ตกลงมาทันทีเลยนะคะจากนั้นนะคะเขาก็ทำพิธีบูชาพญานาคต่อเลยนะคะท่ามกลางสายฝนนะคะโดยคุณชาคริตนะคะเขาบอกว่ามีคนบอกเขานะคะเขาบอกว่าเป็นอาจารย์นะคะบอกว่าที่นี่มีพญานาคคอยเฝ้าสมบัติไว้นะคะด้วยความเชื่อนะคะเมื่อจะมาอยู่ในพื้นที่ก็ต้องเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะนี่เลยนะคะเขาก็เลยทำพิธีตั้งศาลพระพิฆเนศแล้วก็บูชาพญานาคนะคะแน่นอนนะคะในครั้งนี้บรรดาคอหวยนี่ยิ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีการจุดประทัด 10,000 นัดนะคะนี่เลยนะคะคุณแอนเขาก็โชว์ให้ดูเลยนะคะเลขหางประทัดนะคะที่เขาบวงสรวงนี่นะคะมีเลข792แล้วก็05นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะพญานาคแล้วก็พระพิฆเนศนี่สวยงามมากนะคะนี่เลยนะคะส่วนคุณแอนและคุณชาคริตนะคะเขาทำพิธีบวงสรวงพญานาคแล้วก็ตั้งศาลพระพิฆเนศนะคะนี่เลยนะคะสวัสดีค่ะ